มาดูเรื่องของคนหัวร้อนหน่อยหนุ่มไรเดอร์คนหนึ่งบอกว่าเนี่ยรถจักรยานยนต์ยางรั่วบ่อยนะครับก็เลยโมโหครับจุดไฟเผาทิ้งซะเลยโอ้โหนี่มันไม่ไปเปลี่ยนยางอ่ะเรียกว่าการแก้ปัญหาหลังจากนี้มันจะได้ไม่ต้องรั่วอีกต่อไปเผามันเลยค่ะค่ะนี่นี่อยู่ในสภาพนี้เลยครับโอ้โหนี่ฮะรับแจ้งนะครับบอกว่าเนี่ยเจอรถจักรยานยนต์ถูกเผาวอดทั้งคันเหลือแต่ซากนะครับจอดทิ้งไว้อยู่ที่หมู่ที่2ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมระหว่างนั้นมีนายนิวัฒน์ช่างเรือกุลได้มาแสดงตัวว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันนี้และมีเอกสารมาแสดงและบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนจุดไฟเผามันเอง นี่ยิ้มยิ้มยืนยิ้มอยู่นี่นะก็เลยถาม ก็เลยถามบอกว่าเนี่ยมาเผารถตัวเองทำไม บอกว่าผมเนี่ยเป็นไรเดอร์สาเหตุที่เผารถตัวเองเพราะรถคันนี้เนี่ยมันยางรั่วบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุเฉพาะเดือนพฤษภาคมเนี่ยเห็นบอกว่ารั่วไป10ครั้งแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วง3ทุ่มนะยางรั่วพอตีหนึ่งขี่รถไปรอรับงานอยู่แถวปากซอยวัดเทียนดัดห่างจากบ้าน4กิโลเมตรคือยางมันก็รั่วยางหลังรั่วทีแรกยางหน้ารั่วก่อนตอนหลังยางหลังรั่วนะยังไม่ได้ลูกค้าด้วยก็เลยขี่รถไปที่ร้านเปลี่ยนยางแต่ที่ร้านก็ยางในหมดเปลี่ยนยางไม่ได้ด้วยความโมโหประกอบกับตัวเองเป็นคนหัวร้อนจึงไปซื้อน้ำมันเบนซินขี่รถกลับบ้านบดยางไปเลยทั้งที่ยางแบนจากนั้นเอารถไปจอดที่ลานดินนะจบปัญหานี้สักทีหนึ่งขี้เกียจปะขี้เกียจเปลี่ยนนะเผามันซะเลยครับนี่นะครับโมโหแหละเนาะโมโหโมโหเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยทำไมถึงเผาเนี่ยครับมันรั่วบ่อย3ทุ่มรั่วรอหน้าใช่ไหมผมก็มาป่าไปรอบมาเปลี่ยนไปรอบแล้วขับไปสักพักนึงไปทำงานต่อใช่ไหมแล้วตีหนึ่งรั่วอีกผมก็เลยขับรถไปเปลี่ยนนะตอนนี้รอบนี้รั่วรั่วล้อหลังนะผมก็เลยขับรถไปเปลี่ยนยางร้านบอกว่าหมดผมก็เลยไปซื้อน้ำมันมา50แล้วผมก็ขี่กลับบ้านแล้วผมก็มาเผาเลยโอ้โหหัวร้อนถามว่ารถคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่บอกซื้อมา 60,000 ซื้อมา2ปีรถก็ยังใหม่อยู่ครับ 60,000 เนี่ยปัญหามันเยอะยางมันรั่วบ่อยโอ้โหผมอ่านไปผมแบบนะพี่นะจัดการได้เลยพี่ใจพี่ได้วะดีนะที่พี่ซื้อมอเตอร์ไซค์นะคือถ้าพี่ซื้อรถเก๋งมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหเมื่อ2ปีนี้พี่ก็ผ่อนหมดยังเนี่ยก็น่าจะหมดแล้วล่ะผ่อนหมดแล้วเหรอผมก็ว่าน่าจะหมดนะไม่งั้นพี่สู้อุตส่าห์ผ่อนหลายหมื่นหมดนะพี่ไม่ไปเปลี่ยนยางอ่ะคือมันไม่ใช่เปลี่ยนยางอ่ะเปลี่ยนล้อไปเลยดีกว่าเปลี่ยนล้อไปเลยคืออันนี้เขาปะหลายรอบแล้วใช่ป่ะคือถ้าสงสัยว่าเอ๊ะมันมีอะไรกับยางชั้นหรือเปล่าเนี่ยเปลี่ยนไปทั้งล้อเลยถ้ามันยังรั่วอีกผมว่ามันต้องมีปัญหาอยู่แถวนั้นละถนนใช่ไหมถนนเป็นที่ถนนอืออาจจะมีแบบตะปงตะปูอะไรอยู่แถวนั้นหรือเปล่าคือขุดหลุมฝังไปเลยไม่ต้องมีการอะไรยังไงให้จบไปเลยอันนี้ชาปนกิจไปเลยเผาไปเลยเรียบร้อยแล้วเดินดีกว่าไม่รั่วเข้าใจความแบบทนไม่ไหวแล้วอ่ะพอกันทีอะไรอย่างเงี้ยหัวร้อนไม่เป็นไรก็เป็นทรัพย์สินของเขาเองค่ะทรัพย์สินของใช่ค่ะ